เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับท่านประธานครับวันนี้มีเรื่องหารือท่านประธานจากปัญหาในพื้นที่ครับเรื่องแรกครับเรื่องปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินเข้าในซอยพระราม2ซอย69และซอยอื่นๆอีกมากมายที่บรรทุกอิฐหินปูนทรายเข้าไปส่งในแผ่นปูนวันนี้ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ดีหรือหน่วยงานท้องที่สำนักงานเขตเองก็ดีก็ยังไม่มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนที่จะสามารถจับกุมได้เนื่องจากว่ามีกฎหมายใหม่เมื่อเดือนตุลาคม2565ทำให้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปยังกรมขนส่งทางบกซึ่งกรมขนส่งทางบกก็ไม่มีศักยภาพที่จะไปตามจับได้ทั้งหมดทำให้เกิดความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องสะพานลอย3จุดในถนนบางขุนเทียนชายทะเลครับทำประชาพิจารณ์ไปแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าจะก่อสร้างเมื่อไหร่นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนอยากทราบความคืบหน้าครับเรื่องที่3ครับเรื่องน้ำเสียในคลองทั้ง19คลองที่ได้ยื่นเรื่องไปครับวันนี้ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนครับอยากให้ทางรัฐบาลได้สนใจเรื่องปัญหาน้ำเสียและขยะในลำคลองครับเพราะวันนี้มันเลยออกไปนอกทะเลแล้วส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากครับเรื่องที่4ครับเรื่องถนนคลองสากรครับหารือในสภาแห่งนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับถ้าท่านประธานทำหนังสือไปขออนุญาตดอกจันไป5ครั้งด้วยว่าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วจนถึงรัฐบาลนี้ครับฝากท่านรัฐมนตรีเกษตรครับเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าของพื้นที่หลักนะครับก็อยากให้ดำเนินการถนนให้กับพี่น้องประชาชนให้แล้วเสร็จครับเรื่องที่6ครับเรื่องที่5ครับเรื่องคลองสนามชัยครับเพื่อทำเขื่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาน้ำขึ้นสูงนั้นเป็นน้ำท่วมชุมชนบางกะดีหมู่8หมู่9นะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่6ครับชุมชนซอยวัดสิงห์ครับทำสะพานทางเดินเรียบทางรถไฟครับนักเรียนใช้เยอะตอนนี้ชำรุดทรุดโทรมยังไม่ได้รับการแก้ไขครับเรื่องที่7ครับเรื่องถนนหลังหมู่บ้านพระปิ่น5ครับไฟฟ้าส่องสว่างขาดแคลนแล้วก็เส้นทางก็อันตรายครับอยากให้ซ่อมแซมครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับขออนุญาตครับเทียนทะเล20ครับวันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขและน้ำขึ้นทุกครั้งก็ท่วมทุกครั้งถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนชื่อซอยไปเลยครับเป็นทะเลเทียนไปเลยครับจะได้รู้แล้วรู้รอดจะได้ซื้อเรือใช้กันเลยครับขอบคุณครับครับปัญหาที่คุณณัชชาพูดถึงว่าถามไปหารือไป5ครั้งไม่ได้ต่อผมอยากจะเรียนต่อหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนะครับเมื่อได้รับหนังสือจากสภาว่าจะมีการหารือแล้วขอให้ตอบในวาระแรกที่ท่านสามารถจะตอบได้ทันทีนะครับไม่ใช่5ครั้งแล้วไม่ตอบคือไม่ได้หมายความว่าไปทำหรือไม่ทำแต่ตอบให้สมาชิกได้ทราบเพราะเป็นเรื่องทุกการตรวจประเด็นว่าขัดข้องเรื่องใดจะทำได้เมื่อไหร่นะครับแล้วท่านสมาชิกถ้าเป็นประเด็นที่ว่าเรื่องเดียวกันถามไปหลายครั้งไม่ตอบก็แจ้งมาสภาด้วยนะครับแล้วสภาก็จะมีการประเมินด้วยนะครับหน่วยงานใดที่ถูกถามแล้วไม่ตอบกี่ครั้งตอบกี่ครั้งทำไปเสร็จแล้วกี่ครั้งจะแบ่งเป็นช่องๆเลยครับว่าตอบไปให้สมาชิกแล้วดำกำลังดำเนินการและทำเสร็จแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ทำเนี้ยอาจจะเป็นเดือนละครั้งก็ไม่ได้มีข้อตำหนิอย่างใดแต่ต้องการให้มีตัวชี้วัดนะครับว่าการหารือในสภาเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยได้กี่ร้อยเรื่องหน่วยงานไหนที่สนใจเรื่องของประชาชนตอบไปแล้วกี่เรื่องกำลังดำเนินการกี่เรื่องยังไม่ได้ดำเนินการกี่เรื่องเพราะนั้นก็ฝากหน่วยงานครับของรัฐบาลทุนกรุณาตอบครับนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าสมาชิกมาถามกันเล่นๆเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนท่านก็จะได้มีผลงานด้วยครับครับขอบคุณมากครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานขอสไลด์ด้วยครับผมมีเรื่องจะปรึกษาท่านประธานอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเลขทะเบียนเลขที่นะครับ11สบ11นะครับยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัทไทยอะคริลไฟเบอร์จำกัดนะครับเมื่อวันที่10ตุลาคมทั้ง2ฝ่ายเจรจากันทั้งหมด14ครั้งแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงานนะครับสหภาพแรงงานได้แจ้งข้อพิพาทแรงงานพนักงานไกลประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
นะครับซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้และก็สหภาพแรงงานได้แจ้งนัดหยุดงานตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะครับหลังจากพนักงานประนอมไกลเกลี่ยแล้วสหภาพแรงงานแจ้งนัดหยุดงานนะครับพนักงานประนอมได้ลงไปไกลเกลี่ยเมื่อวันที่19ธันวาคมแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้วันนี้จะมีการเจจาไกลเกลี่ยข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้อีกครั้งก่อนหน้านี้สถานประกอบการแห่งนี้เป็นสถานประกอบการที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นต่อมาทราบว่าบริษัทนะครับได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารเกิดความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนำไปสู่ข้อขัดแย้งผมจึงขอเรียนท่านประธานไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่เดือดร้อนจากข้อขัดแย้งและสร้างความเข้าใจกันอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับลูกจ้างและนายจ้างและส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการพัฒนาประเทศในอนาคตเรื่องที่2เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีผู้ประกันตนทั้งหมด24ล้านกว่าคนเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับมีเงินกองทุนที่มั่นคงและก็มั่งคั่งถึง 2.4 ล้านล้านบาทนะครับเป็นเงินที่สะสมจากลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็มีการค้างจ่ายเงินเข้ากองทุนนี้อยู่หลายหมื่นล้านนะครับวันที่24ธันวาคมนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของการก่อตั้งกองทุนประกันสังคมซึ่งจะมีการจัดให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนจะได้ใช้สิทธินะครับ1สิทธิ์1เสียงเลือกตัวแทนของลูกจ้างเข้าไปดูแลและเรียกร้องสิทธิคนงานทุกคนพึงได้รับเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่จะมีการจัดให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับถึงผมจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเลือกคนที่ท่านมั่นใจว่าจะเป็นปากเสียงให้ท่านได้นะครับแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็ทำยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ดีขึ้นได้ผมจึงขอเรียนท่านประธานไปยังนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสั่งการไปยังสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและช่วยกำกับดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมตรวจสอบได้เพื่อให้บอร์ดประกันสังคมเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนและของนายจ้างที่มาทำหน้าที่บริหารกองทุนประกันสังคมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนประกันสังคมต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนสสพรรคก้าวไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองรามสามแก้วและเมืองลาดสวายครับผมมีเรื่องมาปรึกษาหรือฝากท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่1ครับฝากไปถึงแขวงทางหลวงชนบทนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีตำรวจภูธรคูคตนะครับปัญหาอุบัติเหตุนะครับบนถนนสวัยประชาราษฎร์อันเนื่องมาจากนะครับถนนเส้นนี้ในบางช่วงไม่มีไฟส่องสว่างครับปัญหานี้เกิดมาจากการที่ประชาชนนะครับส่งรูปภาพอุบัติเหตุมาให้ผมเยอะมากๆนะครับหลายกรณีมากมีอุบัติเหตุตรงช่วงนี้ช่วงที่ไม่มีไฟส่องสว่างริมถนนนะครับตลอดทั้งเส้นครับมีไฟส่องสว่างแต่ตรงช่วงนี้ไม่มีสาเหตุเกิดมาจากการที่มีสถานีจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่นะครับทางแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีครับเคยมีโครงการที่จะขอติดตั้งนะครับไฟส่องสว่างบริเวณนี้แต่ก็ปรากฏว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เหตุผลว่าไม่สามารถติดบนเสาได้เพราะจะทำให้ถ้าเกิดไฟดับจะทำให้เกิดไฟดับในวงกว้างเพราะมีสถานีจ่ายไฟอยู่โครงการต่างๆนะครับมีเกิดขึ้นแต่สุดโครงการต่างๆนะครับกำลังจะผลักดันแต่ทว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับขณะที่ปัญหาของประชาชนอุบัติเหตุต่างๆยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับนี่คืออยากฝากถึงท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงานที่เอ่ยมานั้นได้ช่วยบูรณาการปัญหาต่างๆแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องต่อมาครับฝากถึงกรมทางหลวงนะครับปัญหาหลุมบ่อบริเวณหน้า4มุมเมืองยาวไปจนถึงนะครับชุมชนซอยวัดประยูนธรรมารามนะครับขออภัยที่ต้องเอ่ยนามคุณณัฐวุฒิบัวปทุมเคยช่วยหารือเรื่องนี้ตั้งแต่สภาชุดที่แล้วครับมาจนกระทั่งวันนี้สภาชุดนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับปัญหาหลุมบ่อหน้า4มุมเมืองยาวไปจนถึงหน้าเมืองเอกเลยครับ
ยังอยู่แถมมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของไฟบนสะพานลอยที่กรมทางหลวงนะครับอาจจะต้องไปดูแลประชาชนนะครับเรื่องสุดท้ายครับขอบคุณเทศบาลเมืองลาดสวายนะครับที่ช่วยสร้างนะครับในส่วนของสะพานข้ามแยกโชติเวศนะครับไปขจรนิติยุทธให้ประชาชนนะครับได้ใช้สัญจรสะดวกขึ้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและอยากจะฝากอีกเรื่องนึงครับถึงเทศบาลลาดสวายนั่นคือเรื่องของการหาเส้นทางลัดใหม่ๆนะครับเชื่อมระหว่างคลอง3กับคลอง4ให้ประชาชนได้ใช้สะดวกขึ้นนะครับขอบคุณครับ